บันทึกชิ้นสุดท้ายของพระยาทรงสุรเดชชีวิตพระยาทรงสุรเดชในต่างแดนสำรวจกาญจนสิทธิ์ทศพระยาทรงสารบัญชีวิตพระยาทรงในต่างแดน 1. พันเอกพระยาทรงสุรเดช 2. คนที่ไม่มีใครเหลียวแล 3. บันทึกการปฏิวัติ24มิถุนายน2475 4. ความทรมานความเศร้า 5. ปัญหาการครองชีพ6หมดตัว7คำตอบจากปารีส8พันเอกพ่อค้าขนมกล้วย9ยังเดอร์กูและยัมโบ10แนวคิดไทยอิสระ11สยามเป็นกลาง12ทูตแห่งความมรณะ13ศพคนยาก14ความสงสัย15บทส่งท้ายบทที่1พันเอกพระยาทรงสุรเดชแต่พุทธศักราช2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้มีการปฏิวัติรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลทั้งที่ประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายประมาณ10กว่าครั้งแต่ไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารครั้งใดจะใหญ่หลวงเสี่ยงภัยและประสบความสำเร็จนุ่มนวลเท่ากับการปฏิวัติ24มิถุนายน2475เพราะการปฏิวัติครั้งนั้นเต็มไปด้วยภัยอันตรายรอบด้านมองดูผิวเผินแทบไม่มีทางชนะการลวงทหารเอากำลังของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นกำลังของพวกปฏิวัติคือการดำเนินยุทธวิธีเลอเลอถูกต้องตรงเป้าหมายในสภาพความมึนงงของรัฐบาลผู้กุมอำนาจการปฏิวัติ24มิถุนายน2475สำเร็จได้ด้วยกลยุทธ์จู่โจมใช้ความฉับพลันตามแบบฉบับมือชั้นบรมอาจารย์ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีเวลาเตรียมตัวการสู้แม้เพียงจะป้องกันตัวพันเอกพระยาทรงสุรเดชเป็นผู้วางแผนการปฏิวัติทั้งปวงแต่ผู้เดียวใช้สมองอันเฉียบแหลมใช้ความกล้าหาญยอดเยี่ยมนำนายทหารที่ขึ้นบังคับบัญชาโดยตรงและเต็มด้วยความเชื่อมั่นในตัวหัวหน้าลวงเอากำลังทหารม้าทหารปืนใหญ่ทหารราบและทหารช่างมาเป็นกำลังของคณะปฏิวัติได้อย่างสวยงามสำเร็จด้วยความเข้มแข็งเลือดเย็นและจิตใจแน่วแน่พันเอกพระยาทรงสุรเดชเป็นทั้งเสนาธิการและแม่ทัพในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ความข้อนี้เป็นที่ทราบกันโดยเปิดเผยเมื่อมีการปฏิวัติแต่หลังจากนั้นไม่นานนักในทหารก่อการชั้นผู้น้อยบางคนใครจะได้มีความสำคัญร่วมด้วยเพื่อความเป็นใหญ่ทางราชการได้พากันบิดเบือนความจริงให้เห็นเป็นว่าคณะของตนได้ปฏิบัติงานสำคัญสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อกบรัศมีพันเอกพระยาทรงสุรเดชข้าพเจ้าทราบความจริงแท้แน่นอนและรายละเอียดทั้งปวงในการประชุมและแผนการปฏิบัติการปฏิวัติ24มิถุนายน2475จากพันเอกพระยาทรงสุรเดชขณะที่พำนักอยู่ด้วยกันเพียง2คนในห้องแถวเล็กๆชั้นเดียวเลขที่36ถนนลีโชตำบลดาเกาไซง่อนเมืองหลวงของยวนใต้ปัจจุบันเรียกนครโฮจิมินห์ไม่เพียงแต่ทราบด้วยวาจาจากพันเอกพระยาทรงสุรเดชเท่านั้นแต่ท่านได้เขียนเป็นบันทึกให้ชื่อหัวเรื่องว่าการปฏิวัติ24มิถุนายน2475ความมุ่งหมายในการเขียนเรื่องนี้มีอยู่เพียง2ประการ1พันเอกพระยาทรงสุรเดชต้องการบันทึกการปฏิวัติครั้งสำคัญในชีวิตให้ทราบความจริงทั่วกันว่าท่านผู้ใดบ้างที่มีส่วนในการปฏิวัติให้ลุล่วงไปด้วยดีและใครบ้างที่ลังเลแต่แล้วกลับกล่าวอ้างเป็นตัวสำคัญทั้งนี้เพื่อส่งไว้ซึ่งสัจจะความจริงแท้แน่นอนอันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในประวัติศาสตร์2เพื่อใช้สมองฟื้นความทรงจำขีดเขียนเป็นบันทึกในยามว่างให้คลายความเงียบเหงาและว้าเหวระหว่างใช้ชีวิตในต่างประเทศเมื่อท่านเขียนได้1แผ่นกระดาษท่านจะส่งให้ข้าพเจ้าทันทีและสั่งว่าสำรวจบันทึกไว้อีก1ชุดเป็นลายมือของลือข้าพเจ้ากระทำตามพันเอกพระยาทรงสุรเดชใช้เวลาเขียนประมาณ 4-5 วันในระหว่างเวลาหลังอาหารเช้าถึงเที่ยงวันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยประมาณ30แผ่นกระดาษสมุดนักเรียนข้าพเจ้าจึงทราบรายละเอียดในการปฏิบัติงานแผนการยึดอำนาจและใครเป็นบุคคลสำคัญที่สุดพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาหรือพันเอกพญาทรงสุรเดชหรือพันตีหลวงพิบูลสงครามหรือร้อยโทประยูรพระมรมนตรีข้าพเจ้าจะขอเสนอบันทึกของพันเอกพญาทรงสุรเดชในบทต่อไปเพราะเห็นว่าเป็นบันทึกสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในระยะหัวเลี้ยวไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนักศึกษาประชาชนจะได้ศึกษาข้อเท็จจริงถูกต้องและสามารถใช้วิจารณญาณประกอบเหตุผลว่าท่านผู้ใดคือนักประชาธิปไตย
และมีใครบ้างเป็นนักเผด็จการที่เห็นแก่ตนมากกว่าประเทศชาติบันทึกการปฏิวัติ24มิถุนายน2475เขียนโดยพันเอกพระยาทรงสุรเดชมาถึงเมืองไทยได้อย่างไรเมื่อพันเอกพระยาทรงสุรเดชถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ1มิถุนายน2487ณกรุงพนมเปญประเทศเขมรบันทึกฉบับสำคัญพร้อมสำเนาลายมือข้าพเจ้าอีก1ชุดรวม2ชุดคงอยู่ในกระเป๋าเอกสารของข้าพเจ้าซึ่งพำนักอยู่ณบ้านเล็กติดกับตึกที่ท่านพันเอกพญาทรงเช่าอยู่คุณหญิงทรงสุรเดชและครอบครัวเดินทางกลับกรุงเทพประมาณวันที่10มิถุนายน2487บันทึกสำคัญก็คงอยู่ที่ข้าพเจ้าในกรุงพนมเปญข้าพเจ้าไม่ตกลงใจกับกรุงเทพเหมือนครอบครัวท่านพันเอกพญาทรงสุรเดชเพราะเกรงว่าหลวงอดุลเดชจรัสอธิบดีกรมตำรวจผู้มีอำนาจราชศักดิ์สมัยนั้นจะคิดบัญชีในแง่ใดอีกก็ไม่ทราบเมื่อคุณหญิงทรงสุรเดชถึงกรุงเทพประมาณ2สัปดาห์ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากนายตำรวจสันติบาลท่านหนึ่งจำนามไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือราชการไปว่าให้ข้าพเจ้ากลับประเทศไทยได้โดยไม่มีความผิดใดๆระหว่างเวลานั้นเป็นช่วงสำคัญตอนหนึ่งของเหตุการณ์กรุงพนมเปญทหารญี่ปุ่นยึดอำนาจการปกครองประเทศเขมรและยวนไว้ในอำนาจเมอร์ซิเออร์เซมเปรเจเรตำรวจกรุงพนมเปญผู้มีพระคุณแก่พันเอกพระยาทรงสุรเดชและข้าพเจ้าเป็นอย่างมากต้องหลบหนีทหารญี่ปุ่นแบบหัวซุกหัวซุนถ้าทหารญี่ปุ่นจับตัวได้จะถูกยิงทิ้งทันทีเมอร์ซิเออร์เซมเปรวิ่งมาหาข้าพเจ้าในตอนกลางคืนประมาณ20นาฬิกาที่ร้านอาหารไทยของข้าพเจ้าก่อพักกรบทหารญี่ปุ่นภายในบ้านของข้าพเจ้าด้วยความกตัญญูกตเวทีในบุญคุณของเขาข้าพเจ้ายอมเสี่ยงภัยให้หลบอาศัยอยู่บนเพดานบ้านเป็นเวลาหลายคืนปกปิดเป็นความลับสุดยอดแม้คนในบ้านก็ไม่ทราบเรื่องแจ้งชัดในเหตุการณ์ตึงเครียดระหว่างฝรั่งเศสกับทหารญี่ปุ่นค่อยขี้คายความร้อนแรงจึงให้เมอร์ซิเออร์เซมเปรมอบตัวเป็นเชลยของทหารญี่ปุ่นการรับตัวเมอร์ซิเออร์เซมเปรให้หลบพักอาศัยในเคหสถานของข้าพเจ้าแม้จะกระทำเป็นความลับสุดยอดเพียงไรก็ตามแต่คนใช้ทำขนมชาวยวนพอจะทราบระแคะระคายอยู่บ้างและถ้าเขานำความไปบอกเล่าให้ทหารญี่ปุ่นทราบเพื่อมุ่งหวังราบสการแล้วข้าพเจ้าและครอบครัวจะได้รับความเดือดร้อนที่สุดฉะนั้นเมื่อจดหมายราชการของนายตำรวจสันติบาลไทยถึงมือข้าพเจ้าในกรุงพนมเปญข้าพเจ้าจึงตกลงใจเด็ดขาดทันทีว่าจะต้องกลับเมืองไทยโดยด่วนที่สุดภายใน48ชั่วโมงการกลับเมืองไทยครั้งนี้ก็เป็นการเสี่ยงภัยอยู่มากเพราะขบวนรถไฟอยู่ในความควบคุมของทหารญี่ปุ่นด้วยข้าพเจ้าจึงฝากบันทึกการปฏิวัติ24มิถุนายน2475ฉบับลายมือพันเอกพญาทรงไว้กับพันโทหลวงจรูญฤทธิไกรไปอยู่อินโดจีนค้างท่านบวรเดชส่วนฉบับสำเนาซึ่งเป็นลายมือข้าพเจ้ารอกไว้ได้นำติดตัวมาพร้อมกันได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่าความสำเร็จในการปฏิวัติ24มิถุนายน2475เป็นผลเนื่องจากสมองและการปฏิบัติของพันเอกพญาทรงสุรเดชเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นชื่อเสียงของท่านจึงโด่งดังเหมือนพลุทะลุฟ้าประชาชนหนังสือพิมพ์สดุดีให้เกียรติสี่ทหารเสือขจรกระจายแต่บัดนั้นเพราะสี่ทหารเสือเป็นผู้นำในการยึดอำนาจจนได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญสี่ทหารเสือยุค2475คือพันเอกพญาทรงสุรเดชพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาพันเอกพญาฤทธิ์อัคเนย์พันโทพระประสาทพิทยายุทธแต่พันเอกพญาทรงสุรเดชเป็นสุภาพบุรุษผู้มักน้อยไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติคุณจึงได้ยกย่องให้พันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาเป็นผู้ได้รับตำแหน่งสำคัญกว่าในทุกๆทางเช่นตำแหน่งทางทหารพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาเป็นผู้บัญชาการทหารบกตัวท่านขอเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเท่านั้นในด้านการเมืองก็ผลักดันพันเอกพญาพหลให้สูงกว่าด้านสังคมก็ปล่อยให้พันเอกพญาพหลแสดงนำพันเอกพญาทรงสุรเดชรักใคร่พันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาเป็นเพื่อนตายใกล้ชิดและไว้วางใจที่สุดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ภายในวงการทหารรู้จักพันเอกพญาทรงสุรเดชว่าเป็นนายทหารที่มีสมองเฉียบแหลมปัญญาสูงความสามารถเด่นมากและเป็นพวกหัวก้าวหน้าซึ่งมีอยู่จำนวนจำกัดในวงราชการทหารได้แสดงความเป็นผู้มีปัญญาดีเยี่ยมตั้งแต่อายุน้อย
สอบสำเร็จจากโรงเรียนนายร้อยในเยาว์วัยได้ทุนเล่าเรียนจากรัฐบาลส่งไปศึกษาวิชาทหารณประเทศเยอรมนีสำเร็จเป็นร้อยตรีกองทัพบกเยอรมนีประจำกองทหารช่างเมืองมักเคเบิร์กรับเงินเดือนในราชการทหารประเทศเยอรมนีประมาณ1ปีรวมเวลาที่ศึกษาและรับราชการในเยอรมนีประมาณ8ปีเศษเมื่อกลับมารับราชการในกองทัพไทยก็ได้แสดงความสามารถต่างๆโดยเฉพาะช่างรถไฟได้ปฏิบัติงานวางรางรถไฟโดยใช้ทหารช่างในกองพันทหารช่างที่2ทั้งทางรถไฟสายเหนือทางรถไฟสายตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือรวมระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรเห็นได้ว่าท่านเป็นนักปฏิบัติที่ดีเยี่ยมเท่าๆกับผลแห่งการศึกษาในห้องเรียนการศึกษาวิชาทหารในประเทศเยอรมนีนั้นนักเรียนนายร้อยทุกคนจะต้องปฏิบัติตนเป็นพลทหารเสียก่อนทำหน้าที่เป็นพลทหารธรรมดาธรรมดาจนสำเร็จวิชาพลทหารแล้วจึงมีโอกาสเลื่อนเป็นนายสิบทำหน้าที่นายสิบควบคุมหมู่ทหารปฏิบัติงานจนช่ำชองแล้วทำหน้าที่จากผู้ช่วยผู้บังคับหมวดและในที่สุดเป็นนายร้อยผู้บังคับหมวดด้วยการศึกษาทีละขั้นทีละตอนจนชำนิชำนาญแล้วจึงเลื่อนขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงนั่นเองที่ทำให้ท่านมีความสุขอย่างแท้จริงจนปั้นอาหารในใต้บังคับบัญชาให้มีความชำนาญในการวางฐานทางรถไฟตีตะปูรวดเร็วและวางรางรถไฟสำเร็จด้วยดีปราศจากอันตรายในขณะที่รถไฟจะวิ่งไปมาเป็นขบวนและประจำวิธีการศึกษาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพแขนงใดควรจะได้พิจารณานำแนวทางไปใช้ในการสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนและชาติในอนาคตการปฏิบัติราชการของพันเอกพระยาทรงสุรเดชดีเยี่ยมดีเด่นยอดเยี่ยมในสายตาของผู้บังคับบัญชาและนายทหารในกองทัพ บกความทราบถึงพระเนตรพระกันสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตและมีพระราชดำริจะขอตัวพันเอกพระยาทรงสุรเดชไปเป็นนายทหารประจำพระองค์ความจริงในสมัยนั้นย่อมทราบกันดีทั่วไปว่าท่านผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้รับราชการใกล้ชิดพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ขนาดเจ้าฟ้าพระองค์นี้ย่อมถือเป็นเกียรติยศหรือราชรถมาเกยเพราะว่าความเป็นนายพลทหารบกจะอยู่ในกำมือแน่นอนมิช้าเลยแต่เป็นที่แปลกใจกันภายในวงการใกล้ชิดว่าพันเอกพระยาทรงสุรเดชกับเบี่ยงบ่ายตำแหน่งอันมีเกียรติกราบทูลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตว่าจะขอทำประโยชน์ให้แก่กองทัพ บกในด้านเปลี่ยนแปลงแก้ไขแนวสอนวิชาทหารให้มีคุณค่าทันสมัยเหมือนกองทัพในยุโรปสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นประธานอนุมัติและแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหารในกรมยุทธศึกษาทหารบกคำว่าอาจารย์ใหญ่สมัยนั้นมีคุณค่าแห่งความนิยมนับถือสูงมากพันตรีหลวงชาตินักรบพันตรีหลวงชำนาญยุทธศิลปะพระเอกหลวงรณสิทธิ์พิชัยได้รับการยกย่องเป็นเพียงครูเท่านั้นแต่สมัยนี้คำว่าอาจารย์ถูกนำไปใช้ฟุ่มเฟือยเกินไปจึงทำให้ความหมายมีความสำคัญหรืออิทธิฤทธิ์ต่ำลงเมื่อได้รับหน้าที่อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหารณกรมยุทธศึกษาทหารบกแล้วพันเอกพระยาทรงสุรเดชได้เริ่มทำการทำงานสนองคุณชาติอย่างจริงใจอุทิศเวลาทั้งปวงให้หมดไปในการอบรมครูผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับแนวการความคิดใหม่วิชาทหารแบบใหม่ซึ่งจะไม่ยึดถือตำราเรียนเป็นแบบฉบับตายตัววิชาทหารสมัยก่อนสอนให้ท่องจำตามตำราพิชัยยุทธสงครามท่องไปบ่นไปเป็นมนต์คาถาใครจำได้มากนับว่าเก่งท่านได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจนี้ให้เป็นแบบสอนตามเหตุและผลในการรบรู้จักวิธีใช้หัวคิดพิจารณาไม่ใช่ท่องตำราเพราะในขณะที่ทำการรบนั้นไม่มีเวลาที่จะนึกถึงตำราเหตุการรบแต่ละครั้งไม่เหมือนกันโอกาสไม่อำนวยให้เปิดตำราสถานที่ที่ทำการรบแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันภูมิประเทศแตกต่างกันแม้จะเป็นทุ่งนาป่าเขาเหมือนกันแต่ความกว้างความใหญ่ความรกทึบของต้นไม้ก็แตกต่างกันเวลาที่ทำการรบก็ไม่เหมือนกันดินฟ้าอากาศก็แตกต่างกันสรุปความว่าการรบแต่ละแห่งไม่เหมือนกันการใช้ตำราท่องจำแล้วนำไปปฏิบัติย่อมมีขีดขั้นจำกัดความสามารถและผลของการรบแต่ถ้าศึกษาตามแนวทางใหม่ของพันเอกพระยาทรงสุรเดชโดยใช้ความคิดเป็นหลักใหญ่พิจารณาการรบ
แต่ละครั้งให้เข้าใจถึงเหตุและผลก็จะทราบถึงรากเหง้าแก่นแท้ของการรบการยุทธะแต่ละครั้งว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นผลดีแก่ตนมากที่สุดทราบถึงคุณประโยชน์และโทษของการปฏิบัตินั้นๆกระจ่างแจ้งนำไปสู่การปฏิบัติที่ควรและถูกต้องมากที่สุดท่านสอนให้ใช้หัวคิดพิจารณาหัดฝึกตนเป็นนักคิดตลอดเวลาคิดให้รู้ถึงผลดีผลร้ายของแต่ละแนวทางที่ปฏิบัติไม่ท่องจำการท่องจำทำให้เสียเวลาในการคิดพิจารณาเมื่อหัดคิดจนเคยชินแล้วจะทำให้มีความสามารถพิเศษคือประสาทสั่งการได้ทันทีเหมือนมีความเป็นอัตโนมัติอยู่ในสมองสมองจะสั่งการเองโดยฉับพลันรวดเร็วแทบจะไม่ต้องใช้เวลานึกคิดตามแนวทางโดยย่อดังกล่าวแล้วพันเอกพญาทรงได้ฝึกฝนอบรมศิษย์ของท่านจำนวนหลายสิบนายจนเป็นนายทหารที่มีวิชาความรู้สูงทรงเกียรติและทางการกระทรวงกลาโหมยกย่องให้นายทหารที่สำเร็จการฝึกฝนอบรมจากท่านมีเกียรติเทียบเท่านายทหารที่สอบผ่านโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสามารถติดสายยงยศเสนาธิการได้จะเห็นได้ว่ากระทรวงกลาโหมสมัยนั้นมีความเชื่อถือในตัวพันเอกพญาทรงสุรเดชเพียงไรและไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดได้รับเกียรตินี้ในระยะเวลาเดียวกันหรือเวลาต่อมาแม้ในปัจจุบันพร้อมกับอบรมนายทหารผู้เป็นศิษย์ท่านได้เรียบเรียงแต่งตำราวิชาทหารเช่นแนวสอนวิชายุทธวิธีเล่ม1และ2แนวสอนวิชา ทหารช่างแนวสอนวิชาศาสตราวุธวิทยาแนวสอนวิชาแผนที่และตำราสำคัญสำคัญของนักรบจำนวนมากการแต่งตำรามิได้กระทำเฉพาะเวลาราชการเท่านั้นท่านยังหอบมาทำที่บ้านในเวลานอกราชการยอมเสียสละความสุขส่วนตัววันละหลายชั่วโมงโดยมีพันโทพระประสาทพิทยายุทธเป็นผู้ช่วยเนื่องจากทำงานมากเกินกว่าวันละ12ชั่วโมงกินอาหารผิดเวลาเพราะรักงานมากเกินไปแบบมุมานะให้เสร็จโดยเร็วมีเวลาพักผ่อนน้อยและต้องใช้สมองหนักในการอบรมอาจารย์และครูในกรมยุทธศึกษาทหารบกทั้งหมดเพื่อให้มีความรู้ในแนวเดียวกันนำไปถ่ายทอดแก่นักเรียนในร้อยทุกรุ่นทุกชั้นทำให้สมองถูกใช้งานหนักร่างกายสุขภาพทรุดโทรมมากประสาทเริ่มเสียในตาพร่าและหูเริ่มตึงนับว่าเป็นการเสียสละอย่างยิ่งยอมทรมานร่างกายเพื่อทำงานให้แก่ในทหารรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถทันสมัยเป็นประโยชน์แก่ทางราชการทหารมากแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าทางราชการสมัยหลวงพิบูลสงครามเป็นผู้บัญชาการทหารบกสั่งเก็บและทำลายตำราทั้งปวงของพันเอกพญาทรงสุรเดชหมดสิ้นกล่าวกันว่าเพื่อดับรัศมีพญาทรงให้สูญไปข้าพเจ้าทราบความข้อนี้ขณะที่พำนักระเหเร่ร่อนอยู่ในเมืองยวนกับพันเอกพญาทรงสุรเดชการกระทำเช่นนั้นเป็นการสมควรแล้วหรือโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมชีวิตพันเอกพญาทรงสุรเดชขณะที่ทำการปฏิวัติ24มิถุนายน75สำเร็จชื่อเสียงขจรกระจายทั่วราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในสี่ทหารเสือแต่เพราะความมักน้อยท่านยอมเป็นเสือที่สองให้พันเอกพญาพหลพลพยหาเสนาเป็นเสือตัวที่หนึ่งเสมอไปตำแหน่งทางทหารท่านก็ยกย่องให้พันเอกพญาพหลพลพยหาเสนาเป็นผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นเพียงผู้ช่วยแต่งานเริ่มเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำคัญของกองทัพ บกเกิดจากมันสมองผู้ช่วยโครงร่างของกองทัพ บกก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นโครงร่างขนาดใหญ่มีนายทหารชั้นนายพลจำนวนมากเป็นแม่ทัพผู้บัญชาการกองพลแต่หน่วยทหารประจำการตัวจริงนั้นจำนวนน้อยเหมือนคนหัวโตแต่ตัวเล็กนายทหารผู้บังคับบัญชาประจำการมีจำนวนมากเกินความจำเป็นพันเอกพญาทรงสุรเดชปรับปรุงแก้ไขกองทัพ บกให้มีส่วนที่มีขนาดเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของชาติจำนวนพลเมืองเมื่อพุทธศักราช2475ดูเหมือนจะไม่เกิน 12-13 ล้านคนกองทัพ บกควรจะยุบตัวลงให้มีโครงร่างสมสัดส่วนพร้อมกับปรับปรุงพลทหารนาย10และนายทหารให้มีความแข็งแกร่งมีสมรรถภาพสูงกองทัพ บกไทยตามความเห็นและเริ่มของพันเอกพระยาทรงสุรเดชควรเป็นเพียงกองทัพขนาดเล็กแต่ทรงไว้ซึ่งอำนาจและคุณภาพ
แบบเล็กพริกขี้หนูดีกว่าเป็นกองทัพขนาดใหญ่เต็มไปด้วยนายพลยศสูงและหน่วยทหารที่มีทหารประจำการน้อยกว่าตาจริงตั้งเท่าตัวมีนายทหารสัญญาบัตรเกินความจำเป็นไม่ได้ส่วนสัดกับจำนวนพลทหารและหน่วยงานพันเอกพระยาทรงสุรเดชยังมีความคิดก้าวไกลออกไปอีกเมื่อปรากฏความจริงว่ากองทัพไทยสมัยนั้นเป็นกองทัพขนาดเล็กยศนายทหารชั้นนายพลก็ควรยกเลิกเพราะไม่มีความจำเป็นและสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินซึ่งได้มาจากภาษีอากรของราษฎรความคิดข้อนี้อันที่จริงเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งในภาวะการสมัยนั้นผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการยกเลิกยศนายพลตามความเห็นของพันเอกพระยาทรงเดชก็คือผู้ที่มักใหญ่ใฝ่สูงหลงไหลอำนาจวาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทหารก่อการชั้นผู้น้อยบางคนหวังผลตอบแทนในการเสี่ยงตายยึดอำนาจการปกครอง24มิถุนายน2475เพื่อเป็นนายพลเนื่องจากต้องการปลูกความนิยมให้ประชาชนเกิดความศรัทธาต่อคณะผู้ก่อการพันเอกพระยาทรงได้ยอมเสียสละปฏิเสธที่จะรับยศขั้นเงินเดือนสูงขึ้นเพื่อตอบแทนเป็นตัวอย่างแก่นายทหารก่อการ24มิถุนายน2475ให้มีความเจียมตนมีความละอายใจที่จะผ่านเงินของชาติพันเอกพระยาทรงสุรเดชมุ่งหมายให้ประชาชนเข้าใจในธาตุแท้ของคณะก่อการว่ามิได้มุ่งหวังในการตอบแทนที่จะได้เสียสละทำการยึดอำนาจแต่อย่างใดท่านจึงเป็นผู้นำให้คณะก่อการทุกคนอย่าได้ฝักใฝ่ตำแหน่งหน้าที่ราชการสูงโดยทันทีทันใดการกระทำดังกล่าวไม่สบใจผู้ร่วมงาน24มิถุนายน2475ซึ่งมีทั้งนายทหารและข้าราชการพลเรือนก่อให้เกิดศัตรูทางจิตใจและการเมืองเพิ่มขึ้นผู้ไม่ยอมรับเงินเดือนขึ้นพร้อมกับพันเอกพระยาทรงสุรเดชเท่าที่ทราบมีเพียง2นายคือพันเอกพระยาพหลพลพลยหาเสนาและพันโทพระประสาทพิทยายุทธสำหรับนายทหารชั้นผู้น้อยทั่วไปในกองทัพได้รับการปรับปรุงขั้นเงินเดือนซึ่งเดิมได้ขั้นละ5บาทสำหรับยศนายร้อยและ10บาทสำหรับยศนายพันเปลี่ยนเพิ่มเป็นขั้นละ10บาทสำหรับยศนายร้อยและ20บาทสำหรับยศนายพันทั้งนี้เพื่อให้นายทหารได้ครองฐานะความเป็นอยู่ตามสมควรแก่เกียรติระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้รักษาพระนครและตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกอยู่นั้นพันเอกพระยาทรงสุรเดชย่อมเป็นบุคคลสำคัญที่สุดแม้พันเอกพระยาพหลพลพระยาเสนาก็ยินยอมและยกย่องเช่นนั้นเพราะงานสำคัญสำคัญทั้งปวงเกิดจากมันสมองพันเอกพระยาทรงสุรเดชทั้งสิ้นความข้อนี้ย่อมทราบกันดีทั้งภายในวงการทหารวงการเมืองและรัฐบาลถ้าพันเอกพระยาทรงสุรเดชจะมีความโลภในยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานและเงินทองแม้เพียงเล็กน้อยแล้วโฉมหน้าการเมืองของประเทศไทยจะเปลี่ยนไปทันทีผู้มักใหญ่ใฝ่สูงตามที่ปรากฏในระยะต่อมาจะไม่มีโอกาสแต่งตั้งตนเองและพรรคพวกดังที่ปรากฏแล้วและข้อสำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนรุนแรงจนในหลวงรัชกาลที่7ต้องทรงสละราชสมบัติและสวรรคตในต่างแดนพันเอกพระยาทรงสุรเดชมิได้ถือโอกาสที่มีอำนาจสูงสุดในกำมือประกอบกรรมชั่วกอบโกยเงินทองยศศักดิ์แม้แต่เงิน1บาทก่อนยึดอำนาจการปกครองมียศเป็นพันเอกยึดอำนาจการปกครองแล้วก็กินตำแหน่งสูงเด่นก็คงมียศเป็นพันเอกเงินเดือนเท่าเดิมไม่ยอมรับเพิ่มแม้พญามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีขณะนั้นจะเสนอแต่งตั้งให้ท่านก็คัดค้านไม่ยอมรับและมียศเป็นพันเอกจนกระทั่งตายการเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้าร่วมคณะรัฐบาลบริหารงานของชาตินั้นเป็นเครื่องแสดงหมายแสดงเด่นชัดถึงน้ำใจรักชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงและเป็นประชาธิปไตยเนื่องด้วยความรักชาติกระทำตนให้เป็นผู้เข้มงวดกวดขันในระเบียบวินัยอย่างแท้จริงและไม่ยอมแต่งตั้งพรรคพวกก่อการ24มิถุนายน2475ให้ได้มีหน้าที่งานการงานใหญ่โตในราชการมิตรของท่านจึงห่างเหินไปคาระคน2คนและเกิดศัตรูขึ้นทั้งๆที่ทราบดีว่ามีผู้สนับสนุนท่านจำนวนน้อยลงเพราะ
ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้กินอะไรอะไรตามปรารถนาบ้างท่านก็มิยอมเปลี่ยนอุดมคติยังคงซื่อสัตย์แน่วแน่ว่าทำเพื่อชาติอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทำเพื่อให้คนรักให้พรรคพวกเชิดชูและให้เก้าอี้มั่นคงการเป็นคนตรงเกินไปมุ่งเพื่อชาติอย่างเดียวงานของชาติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดย่อมทำให้มีผู้หวังร้ายป้ายสีได้เพราะไปขัดผลประโยชน์ของเขาวันผ่านไปพร้อมกับจำนวนศัตรูทั้งทหารและข้าราชการพลเรือนเพิ่มขึ้นในที่สุดมีเสียงกล่าวหาว่าท่านพันเอกจะปกครองประเทศในระบอบเผด็จการเสียงนี้ครั้งแรกแผ่วเบาแต่แล้วก็หนักขึ้นหนักขึ้นทุกเวลานาทีโดยการใส่ไฟของฝ่ายตรงข้ามนักเรียนนายร้อยทหารบกกลุ่มใหญ่ผู้เป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ได้มาพร้อมกันที่บ้านของท่านตำบลสามเสนในสะพานแดงบางซื่อขอร้องให้ท่านดำเนินการปกครองระบอบเผด็จการตามกล่าวหาเสียเลยเพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและมุ่งสร้างชาติโดยมิหยุดชะงักเพราะการแข่งแย่งชิงอำนาจกันเองความข้อนี้พลอากาศเอกนักรบบินสรีได้เตือนข้าพเจ้าเมื่อเดือนพฤศจิกายน2519ให้บันทึกไว้ด้วยเพื่อแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยของพันเอกพญาทรงสรเดชและความไม่เห็นแก่ตัวแม้แต่น้อยท่านกล่าวตอบกลุ่มนักเรียนนายร้อยส่วนใหญ่มีใจความว่าความมุ่งหมายในการปฏิวัติ24มิถุนายน2475นั้นปรารถนาจะกู้ชาติโดยสุจริตใจให้ราษฎรได้มีรัฐธรรมนูญกฎหมายของประเทศเป็นหลักราษฎรจะได้มีโอกาสรับใช้ชาติมีส่วนในการปกครองกิจการบริหารของรัฐและการนิติบัญญัติตรากฎหมายออกมาใช้เพื่อความสงบเรียบร้อยสมบูรณ์พูนสุขของราษฎรเองการดำเนินการนี้ต้องค่อยๆก้าวไปตามลำดับขั้นตอนแม้จะช้าเสียเวลาไปบ้างแต่ก็ยังเป็นการดีที่จะรอคอยโดยไม่ทราบว่าวันใดประชาชนจึงจะมีโอกาสปกครองตนเองรับผิดชอบตนเองมันเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่แนวทางที่สว่างไสวและถูกต้องตามคำนองครองธรรมและของสิทธิมนุษยชนการปกครองตามระบอบเผด็จการโดยบุคคลหรือหมู่คณะก็เหมือนกับการปกครองโดยไร้รัฐธรรมนูญเป็นหลักเป็นแบบการปกครองแอบโซลูทถอยหลังเข้าครองเพราะประชาชนจะถูกกดขี่ถูกบังคับตามอำเภอใจของพวกเผด็จการถ้านักเผด็จการเป็นคนดีมีศีลธรรมเห็นจิตใจประชาชนผู้ยากไร้ช่วยเหลือคนไทยส่วนใหญ่อย่างจริงจังโดยไม่เห็นแก่ตัวและพรรคพวกแล้วก็เป็นผลดีเหมือนกันเพราะสามารถจะนำชาติไปสู่ความเจริญได้รวดเร็วใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขบ้านเมืองเพียงเวลาอันสั้นความสั้นในที่นี้มิใช่ปี2ปีเรื่องกอบกู้ชาติบ้านเมืองเราก็ได้ทราบมาแล้วจากพงศาวดารไทยว่าต้องใช้เวลาชั่วอายุคนจึงจะหวังผลเข้าสู่ขั้นปรารถนาแต่ผลเสียมีมากระหว่างที่ทำการปรับปรุงบ้านเมืองนั้นต้องใช้คนดีมีคุณภาพค่ามากมายเราต้องปรับตัวข้าราชการก่อนอื่นให้เป็นหลักนำผลดีแนวทางที่ดีเข้าสู่ประชาชนพร้อมกับการบังคับให้ยอมรับการจัดหาข้าราชการที่ดีผู้นำที่ดีเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนนั้นมิใช่จะหาได้ง่ายๆเราทราบอยู่แล้วว่าคนดีมีน้อยกว่าคนชั่วและคนไม่เอาไหนถ้าผู้นำชั้นย่อยๆหรือข้าราชการที่มีอำนาจสูงกว่าในระบอบประชาธิปไตยประพฤติตนเห็นแก่ตัวประชาชนส่วนใหญ่จะเดือดร้อนเพราะถูกกดขี่ข่มเหงแผ่นดินจะร้อนผลเสียร้ายแรงที่สุดถ้าจะนำระบอบเผด็จการมาใช้ก็คือสมมติว่าเรามีลูกมือที่ดีช่วยในการปลุกปลอบประชาชนอย่างได้ผลแต่ผลที่แก่ชาติบ้านเมืองจะมีขีดจำกัดตรงที่ผู้นำเผด็จการตัวใหญ่สิ้นชีพไปแล้วหวังได้หรือว่าจะมีผู้เผด็จการตัวแทนที่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงมุ่งหวังผลสมบูรณ์ของประชาชนดำเนินการต่อเนื่องกันไปได้ทุกยุคทุกสมัยความเจริญก้าวหน้าของชาติจะต้องหยุดชะงักเพียงชั่วการเวลาสั้นผลต่อไปคือการช่วงชิงอำนาจกันไม่มีที่สิ้นสุดแม้จะมีผู้เผด็จการที่ดีฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการจะเห็นว่าสมควรปกครองโดยราษฎรเพื่อราษฎรตามแบบประชาธิปไตย
จะมีผลแน่นอนก้าวหน้ากว่าและมั่นคงยั่งยืนเป็นการฝึกฝนประชาชนให้ศรัทธาต่อผลประโยชน์ของชาติแม้ผลจะเกิดช้าไม่รวดเร็วเหมือนระบบกดขี่แต่มันจะเป็นผลที่หนักแน่นเสมือนปูพื้นฐานด้วยการผูกเหล็กเทคอนกรีตข้าพเจ้าอาจจะบกพร่องในการจดจำและเรียบเรียงความตอนนี้ของพันเอกพญาทรงสุรเดชบ้างอย่างแน่นอนเพราะเป็นเวลา40ปีเศษมาแล้วและมิได้บันทึกไว้หลังจากยึดอำนาจการปกครอง24มิถุนายน2475เล็กน้อยพันเอกพญาทรงสุรเดชต้องทำงานหนักคนเดียวมีพันโทพระประสาทพิทยายุทธเป็นลูกมือใกล้ชิดงานสำคัญในขณะนั้นคือการป้องกันการยึดอำนาจการปกครองคืนไปสู่ระบบเดิมมีในทหารชั้นนายพลหลายคนที่มีหัวนิยมเก่าและต้องถูกปลดจากราชการเสื่อมยศอำนาจปรารถนาจะกอบกู้ฐานะตนและต่อต้านพวกก่อการคณะราษฎรงานขั้นที่2เกี่ยวกับกิจการทหารโดยเฉพาะต้องปรับปรุงกองทัพให้เข้มแข็งทั้งสมรรถภาพนายทหารและอาวุธพันเอกพระยาทรงสุรเดชเป็นนักยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ที่นิยมการจู่โจมฝ่ายตรงข้ามโดยมิให้รู้ตัวและแม้จะรู้ตัวแต่ก็แก้ไขสถานการณ์ไม่ทันฉะนั้นท่านจึงได้ปรับปรุงให้หน่วยทหารเดินเท้าซึ่งเป็นกำลังรบสำคัญคือทหารราบได้มีโอกาสขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่พร้อมจะเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วในทุกโอกาสและมีอาวุธอำนาจการยิงสูงคุ้มครองด้วยในตัวรถยนต์บรรทุกกระบะขนาดใหญ่มีความเร็วสูงประมาณ100ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกดัดแปลงให้ติดอาวุธปืนกลหนักมีแท่นเหล็กกลมใหญ่ตึงแน่นกับพื้นไม้ของรถด้วยน็อตขนาดใหญ่กึ่งกลางแท่นเป็นเสาเหล็กกลมสูงประมาณ 1.40 เมตรปลายเสามีปลอกเหล็กสวมและรองรับตัวปืนกลหนักได้ส่วนสัดพอดีปืนกลหนักสามารถจะใส่มุมยิงได้รอบตัวรถยนต์บรรทุกคันหนึ่งจะติดแท่นรับปืนกลหนัก 1-2 กระบอกสุดแท้แต่จะมุ่งหมายใช้ถ้าต้องการอำนาจการยิงมากในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วก็ติด2กระบอกแต่ถ้ามุ่งหมายจะบรรทุกจำนวนทหารมากกว่าอำนาจการยิงก็คงติดปืนกลหนักเพียงกระบอกเดียวเพื่อป้องกันตนในยามฉุกเฉินการริเริ่มด้วยการใช้รถยนต์ธรรมดาติดอาวุธร้ายแรงมีอำนาจการยิงสูงสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วตามท้องถนนทุกแห่งพร้อมด้วยทหารราบจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นทหารเหล่าเดียวในการรบและยึดพื้นที่ได้เหนียวแน่นนั่นคือการดัดแปลงรถยนต์ธรรมดาให้เป็นรถเกาะหรือรถถังมีคุณภาพคล้ายคลึงกันในด้านอำนาจการยิงการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงบนถนนแต่รถยนต์ที่ดัดแปลงมีอำนาจในการป้องกันตัวหรือมีเกาะน้อยกว่าเพราะกระบะต่ำรถยนต์ที่ถูกดัดแปลงครั้งนี้เป็นรถดอท6สูบประจำกองพันทหารราบในกรุงเทพแห่งละประมาณ 8-10 คันนอกจากริเริ่มดัดแปลงรถยนต์กระบะธรรมดาให้เป็นรถเกาะหรือรถถังแล้วพันเอกพญาทรงสุรเดชยังสั่งซื้ออาวุธทันสมัยมีอำนาจการยิงสูงในสมัยนั้นอีกหลายอย่างเท่าที่จำได้ปืนกลหนักแมสเซนขนาด20มิลลิเมตรเป็นปืนกลยิงต่อสู้อากาศยานที่มีอำนาจร้ายแรงใช้กระสุนหลายชนิดเช่นส่องวิถีธรรมดาและเจาะเกาะให้ประจำหน่วยทหารบกทหารเรือและทหารอากาศหลายแห่งนับว่าเป็นอาวุธทันสมัยชนิดหนึ่งในขณะนั้นปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานติดตั้งบนรถสายพานสามารถเคลื่อนที่บนถนนและภูมิประเทศทุกแห่งติดตามหน่วยทหารเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยทางอากาศอีกจำนวนหนึ่งประมาณ10คันปืนกลหนักทันสมัยวิกเกอร์อาร์มสตรองมีอำนาจการยิงสูงรุนแรงมากใช้ประจำการประจำหน่วยทหารราบรถถัง76จำนวน10คันเป็นรถถังขนาดใหญ่สมัยนั้นมีปืนใหญ่ขนาด36มิลลิเมตร1กระบอกและปืนกลหนักอำนาจรุนแรงอีก1กระบอกบรรจุทหารทำหน้าที่พลขับพลประจำปืนกลหนักและปืนใหญ่และนายทหารควบคุมได้ 3-4 คนรถถัง76นี้สามารถเคลื่อนที่ได้ในทุกภูมิประเทศด้วยสายพานช่วยทหารราบให้มีประสิทธิภาพสูงในการรบนับว่าเป็นอาวุธที่ทันสมัยที่สุดชนิดหนึ่งจัดประจำหน่วยละ2คันเช่นที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกกองพันทหารราบที่5 6 7และ8นอกจากปรับปรุงกำลังรบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นพันเอกพญาทรงสุรเดชยังเป็นผู้ริเริ่มให้ทหารทำสวนทำไร่ในหน่วยที่ตั้ง
ทหารกองร้อยใดมีพื้นที่พอที่จะปลูกพืชต่างๆเช่นพริกมะเขือข้าวโพดกล้วยให้ทำการปลูกทันทีข้าพเจ้ายังจำได้ขณะที่ประจำการในกองพันทหารราบที่8ได้ขุดร่องน้ำเป็นคูขนาดกว้างประมาณ1ถึง 1.5 เมตรเอาดินมาทำเป็นเนินตรงกึ่งกลางคูปลูกฝรั่งกล้วยพริกมะเขือและผักอื่นๆหลายชนิดเมื่อถึงฤดูหนาวในคูของไร่จะอุดมไปด้วยกุ้งและปลาเคยจับมาต้มข้าวต้มกุ้งเลี้ยงทหารได้ทั้งกองร้อยจับคราวหนึ่งคราวหนึ่งประมาณ 2-3 ปีกุ้งชุมจนแทบมิน่าเชื่อสมัยนี้คงไม่มีโอกาสแล้วนโยบายย้ายทหารในกรุงออกไปตั้งหน่วยใหม่ที่ชานเมืองก็เป็นการเริ่มของพันเอกนี้เช่นย้ายทหารปืนใหญ่มาตั้งบริเวณสะพานแดงริมทางรถไฟสายเหนือการคมนาคมภายในกรุงเทพสมัยพุทธศักราช2476ยังปราศจากความสะดวกเพราะรถโดยสารจำกัดบริเวณสะพานแดงเป็นสถานที่ค่อนข้างเปลี่ยวและไกลมากสำหรับประชาชนคนเดินถนนแม้จะเป็นการย้ายออกมาเพียงทางไม่เกิน10กิโลเมตรก็มีเสียงกล่าวหาในทางไม่เป็นมงคลนักพันเอกพญาทรงสุรเดชเป็นนักคิดที่มีสมองก้าวหน้ามองการไกลท่านเห็นว่าทหารหน่วยเหล่าต่างๆไม่ควรแออัดกันภายในกรุงเทพจะต้องออกนอกชานเมืองเพื่อใช้ภูมิประเทศรอบเมืองช่วยฝึกฝนในสนามให้เป็นผลดีแต่นายทหารบางคนคิดไปว่าเหมือนเป็นการในประเทศให้ไปอยู่บ้านนอกคอกนาห่างไกลความเจริญประกอบกับมีโอกาสรับราชการน้อยนโยบายย้ายทหารในกรุงออกไปชานกรุงจึงปฏิบัติไม่ได้ผลเต็มที่นักแม้กระนั้นในโอกาสต่อมาก็มีผู้เห็นพ้องด้วยกันกับแนวนโยบายนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันพ.ศ. 2520ซึ่งการจราจรบนท้องถนนเต็มไปด้วยความอึดอัดเพราะพลเมืองกรุงเทพมหานครมีจำนวนกว่า4ล้านคนจำเป็นต้องระบายประชาชนออกไปสู่ชานเมืองในด้านการปรับปรุงสมรรถภาพพลทหารนาย10และนายทหารพันเอกพญาทรงสุรเดชสั่งให้กวดขันวินัยทหารวินัยระเบียบข้อบังคับของทหารโดยเข้มงวดเพราะวินัยเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดการเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาย่อมเป็นแนวทางโน้มไปสู่ความดีความรักชาติบ้านเมืองศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือให้นายทหารแต่ละคนรู้จักการรับผิดชอบหน่วยทหารที่ตนบังคับบัญชาควบคุมและสั่งการถ้าการปฏิบัติของทหารในหน่วยเป็นผลดีแก่ทางราชการนายทหารหน่วยนั้นก็จะได้รับคำชมเชยปูมบำเหน็จรางวัลแต่ถ้าตรงกันข้ามพลทหารหรือนายสิบของหน่วยประพฤติปฏิบัติมิชอบแม้จะเป็นอุปัทวะเหตุเช่นขับรถลงคูทำให้ทรัพย์สินทหารเสียหายก็จะได้รับโทษทันทีไม่มีการยกเว้นเห็นแก่หน้าค่าตาผู้ใดทั้งสิ้นนายทหารเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นายสิบนายสิบที่ดีเป็นที่นับถือยกย่องของพลทหารฉะนั้นทหารสมัยพุทธศักราช2446จึงเป็นที่นิยมนับถือและไว้วางใจของประชาชนเพราะมีระเบียบวินัยดีปกครองง่ายกิจการรถยนต์ทหารเพิ่งจะริเริ่มในสมัยนี้เพื่อที่จะให้นายทหารนายสิบมีความรู้ความสามารถในการใช้และปฏิบัติรักษารถพันเอกพระยาทรงกระเดชมีคำสั่งให้ตั้งโรงเรียนเครื่องยนต์ในกรมสรรพวุฒิสอนวิชาเครื่องยนต์และวิชาพลขับก่อน24มิถุนายน2475นายทหารที่สามารถขับรถยนต์ได้มีจำนวนจำกัดมากและจำกัดยิ่งขึ้นไปอีกเกี่ยวกับความรู้แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์เมื่อโรงเรียนเปิดการอบรมศึกษาได้หลายรุ่นย่อมทำให้นายทหารนาย10มีความรู้กว้างขวางขึ้นสามารถทำงานเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและกองทัพได้มากข้าพเจ้าไม่สามารถจะทราบถึงรายละเอียดในการริเริ่มปรับปรุงกองทัพบกของพันเอกพญาทรงสุรเดชได้สมบูรณ์นักเพราะขณะนั้นข้าพเจ้ามีอายุราชการน้อยและมียศเพียงร้อยตรีย่อมจะมีงานสำคัญสำคัญที่ท่านได้ปรับปรุงแก้ไขไว้อีกหลายประการแต่ข้าพเจ้าไม่ทราบพันเอกพญาทรงสุรเดชปรับปรุงแก้ไขกิจการทหารและวางฐานป้องกันตัวให้แก่คณะราษฎรทำงานอย่างจริงจังและมีงานเต็มมือปล่อยให้คณะพรรคพลเรือนซึ่งมีหลวงประดิษฐ์มนูธรรม
เป็นหัวหน้าเตรียมการในเรื่องการเมืองและรัฐสภาท่านพันเอกไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเพราะความไว้วางใจและเชื่อว่าทุกคนในคณะราษฎรผู้เสียสละวางชีวิตเป็นเดิมพันเสี่ยงกับความตายจะมีความซื่อตรงต่อกันและเห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นใหญ่พันเอกพระยาทรงสุรเดชเป็นบุคคลที่มิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแม้แต่น้อยฉะนั้นในการคัดเลือกผู้ก่อการ24มิถุนายน2475จึงคัดเอาแต่ผู้ปฏิบัติงานจริงและร่วมคิดกันมากคิดกันมาซึ่งล้วนแต่มีความแน่นอน 100%เท่านั้นมิได้ปั้นบุคคลที่บังเอิญได้พบใน23ถึง24มิถุนายน2475หรือผู้ที่ร่วมคิดกันมาแล้วแต่มิได้มีโอกาสทำงานในเช้าตู่24มิถุนายน2475เช่นพันโทพระศิษย์เรืองเดชชพลเป็นต้นเข้ามามีส่วนเป็นผู้ก่อการด้วยเหมือนกับสายทางพลเรือนหรือสายทางทหารชั้นยศน้อยในทหารที่ได้มีส่วนช่วยงานสำคัญในเช้าตู่วันที่24มิถุนายน2475หลายนายเช่นพันตรีหลวงวีระโยธาพันตรีหลวงวัยวิทย์ทะยาสอนร้อยเอกหลวงวรณสฤทธิ์ร้อยโทขุนคลี่พลพาลนะพันโทพระเฮี้ยมใจหารและครูอาจารย์ผู้บังคับบัญชาในโรงเรียนนายร้อยอีกหลายท่านบุคคลดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ข้าพเจ้าทราบว่ามีความสำคัญเข้าขีดควรได้รับความกรุณาให้เป็นสมาชิกของพวกก่อการ24มิถุนายน2475แต่พันเอกพระยาทรงสุรเดชเป็นมนุษย์ที่มีความซื่อมิได้คิดเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตัวทางการเมืองฉะนั้นจึงภาคพันในเกมการเมืองระยะต่อมาพันเอกพระยาทรงสุรเดชมุ่งทำงานเพื่อชาติอย่างเดียวจนลืมนึกถึงการป้องกันตัวและภัยของเกมการเมืองท่านพันเอกมีสมองเฉียบแหลมและไวเป็นพิเศษสามารถอ่านความคิดของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมได้ทะลุปูโป่งเกี่ยวกับเขาโครงการเศรษฐกิจหรือสมุดปกเหลืองสมัยพุทธศักราช75ถึง76เป็นบุคคลคนเดียวของคณะทหารในกลุ่มพวกก่อการ24มิถุนายน2475ที่ลงมติเด็ดขาดและกล้าพูดโดยเปิดเผยว่าเขาโครงการเศรษฐกิจนั้นมีแนวเอียงซ้ายจัดไม่สมควรนำมาใช้แก่ประเทศไทยสมัยนั้นและเพื่อระงับความยุ่งยากทั้งปวงในรัฐสภาขอให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรมไปต่างประเทศชั่วคราวการกล้าพูดและกล้าทำของพันเอกพระยาทรงสุรเดชในครั้งนี้ก่อให้เกิดความแตกแยกภายในพวกก่อการแม้ในคณะทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้น้อยศัตรูของท่านเปิดเผยออกมามากขึ้นโดยเฉพาะจากกลุ่มหลวงประดิษฐ์มนูธรรมพันเอกพระยาพหลพลพญาเสนามิตรรักเพื่อตายของพันเอกพระยาทรงระเดชก็มีแนวโน้มเอียงไปข้างหลวงประดิษฐ์มนูธรรมท่านกล่าวที่ท่าเรือ PI ขณะไปส่งหลวงประดิษฐ์มนูธรรมซึ่งต้องเดินทางไปต่างประเทศว่าไปเถิดคุณหลวงไปฟอกตัวให้สะอาดถ้าเราไม่ตายเสียคงพบกันอีกและหลวงประดิษฐ์มนูธรรมก็ได้กลับมาจริงตามคำพูดนั้นเมื่อ29กันยายน2476ขณะที่พันเอกพระยาพหลพลพญาเสนาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเราจะเห็นได้ว่าใครมีความเฉียบแหลมสามารถอ่านเขาโครงการเศรษฐกิจหรือสมุดปกเหลืองได้ทะลุปูโป่งและกล้าตัดสินวิจารณ์ออกมาอย่างเด็ดขาดเพื่อผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ผู้อาภัพได้ทรงวิจารณ์เข้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมอย่างละเอียดพร้อมเหตุผลสมควรที่จะได้อ่านพระบรมราชวินิจฉัยทุกข้อความสรุปพระบรมราชวินิจฉัยแล้วทรงไม่เห็นด้วยกับเข้าโครงเศรษฐกิจนั้นความในสรุปตอนหนึ่งกล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการอันเดียวอย่างแน่นอนกับที่ประเทศรัสเซียใช้อยู่ในที่สุดเราจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปอย่างแน่นอนการเป็นคอมมิวนิสต์นี้เป็นเพราะการเศรษฐกิจเป็นไปในทางคอมมิวนิสต์ในการอัญเชิญพระบรมราชวินิจฉัยส่วนน้อยมาแสดงนี้ข้าพเจ้ามิได้มีเจตนาอื่นนอกจากแถลงความจริงออกมาว่าความคิดอ่านของพระเอกพระยาทรงสุรเดชของพ
พระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีขณะนั้นและพระบรมราชวินิจฉัยของสมเด็จพระปกเกล้ารัชกาลที่7นั้นตรงกันในสาระสำคัญที่ควรเลิกล้มความคิดดำเนินการเขาโครงการเศรษฐกิจนั้นเสียคุณงามความดีของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมในด้านอื่นๆยังมีอยู่อีกมากมายสุดจะบรรยายการแตกแยกความคิดทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างหลวงประดิษฐ์มนูธรรมและพระยาทรงสุรเดชนั้นย่อมเป็นที่ชุ่มชอบของกลุ่มนายทหารผู้ก่อการชั้นผู้น้อยซึ่งประสงค์จะริดรอนอำนาจพันเอกพระยาทรงสุรเดชทุกขณะมันก่อให้เกิดช่องทางที่จะรวมตัวกันระหว่างผู้ก่อการนายทหารชั้นผู้น้อยและพรรคพวกหลวงประดิษฐ์มนูธรรมในทางรัฐสภาและเกมการเมืองความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและยินดีเสียสละมิตรร่วมก่อการบางส่วนเพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมืองเพื่อความร่มเย็นสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนทั้งชาติพันเอกพระยาทรงสุรเดชเลือกเอากะประการหลังอย่างเต็มใจและพร้อมที่จะรับเคราะห์กรรมในระหว่างมีอำนาจราชศักดิ์ทางด้านการเมืองและทหารถ้าพันเอกพระยาทรงสุรเดชจะมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวมุ่งหวังกอบโกยเงินทองเพิ่มยศเพิ่มอำนาจอิทธิพลก็ย่อมกระทำได้เพราะคณะนายทหารก่อการชั้นผู้น้อยพร้อมจะสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้าและฐานะของตนเองอยู่แล้วคนอย่างพันเอกพระยาทรงสุรเดชไม่ทำเพราะรักชาติมากกว่าตนเองปัจจุบันนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้กันแล้วกันได้แล้วว่าผู้ก่อการ24มิถุนายน2475คนใดบ้างร่ำรวยมหาศาลและมีใครบ้างที่ยากจนข้นแค้นครอบครัวความเดือดร้อนในการครองชีพและใครบ้างที่สำนึกผิดในบาปบุญคุณโทษหันไปพึ่งพระธรรมแสวงรสดื่มด่ำในสัจธรรมขององค์พระบรมศาสดาถ้าสังคมต้องการความก้าวหน้าให้ชาติบ้านเมืองเดินทางไปสู่ความรุ่งเรืองสังคมก็ไม่ควรค้อมตัวให้คนเลวช่อราษฎร์สบังหลวงข้าราชการหวังผลความร่ำรวยแก่ตนญาติและมิตรสหายแม้จะมั่งคั่งเพียงใดข้าพเจ้ามิได้ปลุกระดมแต่ปรารถนาให้เยาวชนในปัจจุบันได้สำนึกเท่านั้นสังคมควรจะนิยมยกย่องแต่เฉพาะผู้ที่มุ่งดีต่อชาติอย่างแท้จริงคนเลวผู้เอาตำแหน่งหน้าที่ราชการใหญ่โตบังคับหน้ากอบโกยเงินให้บุตรภรรยาจะได้บรรเทาเบาบางลงบ้านเมืองจะได้ก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศโดยเร็วมิใช่แต่เพียงในความฝันคอร์รัปชันมากเท่าไรในวงการพุทธศักราช2479ทราบกันดีอยู่แล้วการคดโกงคอร์รัปชันที่มีมากเพราะมันเริ่มปูพื้นฐานมาแล้วเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2477เป็นต้นมาและรุนแรงขึ้นทุกขณะเติบอวบเต็มที่แพร่ขยายไปถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยในการปกครองเก็บภาษีอากรเพราะได้ตัวอย่างจากวงการชั้นผู้ใหญ่ที่ครองอำนาจปีแล้วปีเล่ามันเป็นแนวทางให้ผู้นิยมซ้ายจัดทิ่มแทงใส่ร้ายประเทศไทยครอบครัวพันเอกพระยาทรงสุรเดชเป็นตัวอย่างในความยากจนข้นแค้นอย่างแสนสาหัสพันเอกพระยาทรงสุรเดชได้ถูกผู้มีอำนาจสมัยนั้นไล่ออกจากราชการโดยไม่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญและโดยไม่ได้มีความผิดประการใดบ่งระบุออกมาสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดคือการป้ายสีให้เป็นกบฏเพื่อเขาจะได้เหยียบขึ้นไปกุมอำนาจเด็ดขาดเผด็จการมนุษย์เช่นพระยาทรงสุรเดชผู้เป็นสมองและนำทหารยึดอำนาจมาสู่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเป็นกบฏเป็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์ยิ่งนักเป็นคำกล่าวหาโง่เขลาบาปัญญาก่อนที่จะถูกจอมเผด็จการไล่ออกประมาณปีเศษพันเอกพระยาทรงสุรเดชได้ให้โอวาทแก่ครูนักเรียนมัธยมวัดปทุมคงคาในโอกาสที่ขอพบณจังหวัดเชียงใหม่ปีพุทธศักราช2480มีความตอนหนึ่งว่าคนเราสำคัญที่ใจจงทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ชาติด้วยการตั้งใจทำงานของชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่โลภไม่มักใหญ่ไฟสูงอยากได้โน่นได้นี่ไม่รู้จักหยุดคนเราเกิดมาไม่มีอะไรติดตัวมาตายก็เอาอะไรไปไม่ได้มีก็ตายจนก็ตายจงพอใจในสิ่งที่ชาติตอบแทนเราทำงานเพื่อตอบแทนชาติตอบแทนด้วยความซื่อสัตย์กตัญญูรู้คุณชาติ
เราอยู่คนเดียวไม่ได้เราอยู่ได้ด้วยชาติหากชาติล่มจมเราก็พลอยล่มจมด้วยชาติล่มจมมาแล้วหลายครั้งความล่มจมมิได้เกิดจากศัตรูภายนอกเป็นเหตุสำคัญล่มจมเพราะพวกเดียวกันเองคนที่สำนึกแน่นในจิตใจถึงชาติบ้านเมืองตามความหมายในโอวาทนี้กับกลายเป็นกบฏของจอมเผด็จการเสียแล้วพันเอกพระยาทรงสุรเดชได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าอย่างอ่อนเพลียใจณประเทศยวนใต้ว่าไม่มีความผิดครั้งใดในชีวิตของกันจะใหญ่หลวงเท่ากับการนำคนหิวเงินหิวอำนาจเข้าเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ข้าพเจ้าจำใส่ใจมองเห็นโดยตลอดเมื่อเผอิญรอดตายจากเงื้อมมือจอมเผด็จการและมีอายุยืนยาวถึงปีพุทธศักราช2523